สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้พามาเที่ยวที่ชานเมืองจ้าเรียกว่าชานเมืองแถวๆตลาดจ้าขออภัยจ้าพูดไปก็ขำตัวเองนะจ้านึกอะไรไม่ค่อยออกบางทีพามาเที่ยวจังหวะฝนตกพอดีจ้าขับรถมาฝนไม่ตกพอลงจากรถฝนก็เริ่มปล่อยๆจ้ะนี่ก็เดินมาตรงที่เขาเรียกว่าตลาดเทพนิมิตอ่ะนะที่จันทบุรีอ่ะแม่น้ำตรงเนี้ยจ้ะก็บรรยากาศช่วงค่ำๆมาจ้ะก็พาเที่ยวชมบรรยากาศของของจันนิมิตแถวๆจันนิมิตอ่ะจ้ะซึ่งอยู่ที่จันทบุรีอ่ะจ้ะเขาก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วจ้ะเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วจ้ะร้านอาหารต่างๆก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วจ้ะแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะถนนเนี้ยนะทุกคนถนนที่ว่าป้าถ่ายเนี่ยจ้ะถนนจันนิมิตจังหวัดจันทบุรีพามาเที่ยวชมบรรยากาศกันจ้าไฟตรงต้นต้นมะขามเทศหรือเปล่าเนี่ยเขาแฝนไว้สวยๆตั้งเลยถ่ายจ้ะตรงด้านข้างต้นไม้นี้ก็จะมีคลองเล็กๆอยู่จ้ะเนี่ยจ้ะบรรยากาศก็ดีมากเลยแต่ว่าฝนก็ปล่อยๆอ่ะเนาะไหนๆมาถึงแล้วก็ถ่ายจ้าทุกคนบรรยากาศต้นไม้ลำคลองสีเขียวๆของใบไม้ก็นั่นแหละจ้าชอบจ้าชอบบรรยากาศเขาบรรยากาศของธรรมชาติแม้แต่ว่าจะอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยนะเนี่ยจ้าตรงนี้ก็มีต้นมะละกออยู่ต้นหนึ่งจ้าต้นมะละกอนี้ไม่มีเจ้าของแน่เลยจ้ะเพราะว่าอยู่ตรงริมคลองจ้ะก็พาชมบรรยากาศยามค่ำมันเนาะยามค่ำจันทบุรีจ้ะเนื่องจากร้านอาหารแถวนู้นก็จะเยอะมากเลยแต่ว่าป้าก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายใกล้ๆอ่ะเนาะถ่ายบรรยากาศมาจ้ะช่วงค่ำๆเปิดไฟแล้วจ้ะมีลำคลองเล็กๆอยู่บริเวณจันนิมิตจ้ะเขาเรียกถนนจันนิมิตใกล้ๆตลาดเนี่ยจ้ะป้าก็เรียกว่าชานเมืองเนี่ยจ้ะลำคลองก็ช่วงนี้น้ำขุ่นจ้ะฝนตกทุกวันเลยจ้ะเนี่ยจ้ะตรงนี้ก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยๆก็ถ่ายจ้ะนู่นคลองก็เลี้ยวไปทางนู้นเลยจ้ะตามต้นไม้เขาก็แต่งไฟไว้สวยๆจ้ะร้านอาหารแถวนี้จะเยอะจ้ะถนนสายเนี้ยเนาะก็บรรยากาศดีจ้ะอยู่ติดริมคลองเนี่ยจ้ะดอกไม้สวยมากเลยจ้ะดอกไม้ต้นนี้เนาะกับบรรยากาศลำคลองแล้วก็ดอกไม้มีต้นตะไคร้อยู่ด้วยจ้ะกอตะไคร้ไม่ใช่ต้นตะไคร้นั่นละจ้ะดอกไม้สวยจ้ะแต่ว่าถ่ายยามค่ำมันนะก็จะได้ภาพประมาณนี้จ้ะก็สวยจ้ะสวยงามสวยงามทั้งบรรยากาศยามค่ำทั้งยามฝนตกด้วยจ้ะนิดๆจ้ะฝนตกนิดๆ
พาชมบรรยากาศเที่ยวจันนิมิตจันทบุรีจ้ายามค่ำใกล้ค่ำมาจ้ะรถก็วิ่งอยู่เยอะจ้ะด้านขวามือจ้ะนี่ก็มาเจอไม้แต่งบ้านก็ถ่ายจ้ะสวยๆดีจ้ะน้องน้องจิ้งจกเดินไปนู่นแล้วจ้ะไม้ตกแต่งต่างๆของบ้านเขาสวยดีเหมือนกันจ้ะนักเลยถ่ายนะจ้ะชมบรรยากาศกันเพลินๆไปจ้ะออกมายามค่ำมาซื้ออาหารนะจ๊ะซื้ออาหารทานแล้วก็ฝนก็ได้ตกลงมาก็เลยเนี่ยจ้ะจอดรถแล้วก็ถ่ายบรรยากาศเนี่ยจ้ะก็เริ่มจะมืดแล้วจ้ะแต่ว่าดอกไม้ก็สีขาวเนาะอยู่ในความมืดแต่ดอกฟ้าดอกไม้นี่เขาก็ขาวเด่นชัดดีจ้ะสวยมากจ้ะหอมด้วยจ้ะเนี่ยจ้ะทั้งสองต้นเนี่ยจ้ะต้นที่แล้วผ่านไปก็หอมต้นนี้ก็หอมจ้ะยิ่งตอนกลางคืนนะเขาจะส่งกลิ่นหอมมากเลยดอกไม้เนี้ยจ้ะอันนี้เรามาดูใบไม้นี่จ้ะใบไม้นี่สีสวยมากเลยจ้ะไม่ได้เป็นดอกไม้นะอันนี้จะเป็นใบไม้จ้ะก็ยืนมองไม่ไปไหนเลยจ้ะพักหนึ่งอะจ้ะสวยมากเลยจ้ะสีก็ออกเป็นสีโอโรสนะสีส้มสดก็สีส้มสีโอโรสนั่นแหละจ้ะเนี่ยจ้าบรรยากาศยามค่ำฝนก็ปล่อยปล่อยจ้ะจักรจันทร์เรียนไรก็ร้องกันไปจ้ะต้นไม้สวยๆจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้ามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนกันจ้าเชิญชมได้ละจ้าได้ยินเสียงจักรจันทร์เรไรยังเปล่าคะทุกคนเพิ่มเอฟเฟกต์เข้าไปหน่อยจ้าเนี่ยจ้าเสียงจักรจันทร์เรไรก็ดังอยู่ค่ะอากาศตอนกลางคืนจ้าเสียงต่างๆก็เยอะเหมือนกันจ้าเสียงรถวิ่งบ้างอะไรบ้างจ้าดอกทานตะวันกลางคืนจ้าวันนี้ทานตะวันยามค่ำคืนจ้าเสียงจักรจันทร์เรไรจักรจันทร์เลไลกับบรรยากาศตอนกลางคืนทานตะวันจ้ะทานตะวันข้างทางกับเอฟเฟกต์จ้า
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบรรยากาศในสถานที่สถานที่บันเทิงอ่ะจ้ะขับรถผ่านก็เลยได้ถ่ายดอกทานตะวันแล้วก็แสงสียามค่ำคืนของที่เที่ยวอ่ะจ้ะแต่ไม่ได้เข้าไปจ้ะชมทานตะวันกันเพลินๆก่อนนะคะเนี่ยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายขบับายรถค่อะอกมาบ๊ายแล้บวกา็ยเห็นสถานที่สถานที่เที่ยวนะเปิดไฟไว้ก็สวยดีก็เลยถ่ายจ้าเนี่ยจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you thank you บ๊ายบายบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย